แข่งขายในฝากของเอเชียเข้าไปอีกหน่อยนึงก็จะเห็นว่ามันไม่หลุด 1,300 สักทีแสดง 1,300 นี่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งไปแล้วนะตอนนี้ค่ะถ้าหลุด 1,300 ก็แปลว่าจะลงแล้วอะค่ะเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายอาจจะรอรับผู้ขอรับตัวนอนฟาร์มเพโรเชื่อว่าที่ยังไม่ลงจริงๆน่าจะเป็นการรอข่าวแต่ถ้าประเมินจากข่าวในระยะใกล้ๆอะนะคะความเป็นไปได้ที่จะหลุดมีค่อนข้างสูงค่ะโอ้นี่เป็นคำเตือนนะครับสำหรับลงทุนในวันนี้มีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะ ADP ก็ดีขึ้นผู้รับก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนอนฟาร์มไม่น่าจะผิดแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวตอกย้ำคือ SPDR เนี่ยตั้งแต่อาทิตย์จนต้นอาทิตย์จนถึงปลายทิพย์ไม่มีการขายเมื่อวานขายหลอกเดียว6ตันลงมาดังนั้นก็เหมือนมันมีหลายๆอย่างตายหลายๆอย่างที่ตอกย้ำจริงอยู่ที่มีการเมนเทนQE ต่อไปแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหม่ว่าจะเป็นข่าวพิเศษแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงมี QE อยู่นะปัจจุบัน QE ก็ไม่ค่อยหลุดมาทางซีกทองมันหลุดไปทางซีกหุ้นพวกนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกับมีเคถ้าดูจริงๆพวกหุ้นก็ปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นพอคนขายก็กลายเป็นตอกย้ำให้คนขายทองมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการประเมินต้องดูค่ะวันนี้หลุด 1,300 ไหมถ้าหลุด 1,300 รับถัดไปอยู่ที่ 1,280 US dollar ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือประมาณสัก 19,100 บาทแต่ถ้าหลุด1,285คือ1,250 US dollar ส่วนแนวต้านวันนี้เนี่ยต้านสำคัญน่าจะอยู่ที่1,220 US dollar ต่อทรอยซ์1,325 US dollar ต่อ troy star ก็คือเป็นไฮของเมื่อวานนี้ค่ะค่ะนี่ก็วันนี้ก็คือจับตาดูเรื่องของนอนฟาร์มเพเรโรแต่ถ้าดูจากตัวเลขที่หลายๆฝ่ายคาดการว่าจะอยู่ประมาณสัก 175,000 ตำแหน่งที่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะก็ดูมันแล้วแต่หลายค่ายบางค่ายก็ประเมินที่108นะคะแต่ของเดิมเนี่ยอยู่109เพราะฉะนั้นการประเมินก็ประเมินลดค่ามาละมันเป็นตัวตอกย้ำครั้งที่1แล้วที่2คือการจ้างงานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 7.6 ก็คาดการลงมาว่าจะลดลงมาเป็น 7.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายค่ายก็ประเมินเป็นลบกับทองคำมานะคะค่ะต้องดูค่ะอาจจะมีโผล่ก็ได้นะฮะแล้วอย่างนี้นักลงทุนควรจะทำยังไงดีจะเอาแบบวัดดวงเลยหรือว่ายังไงถ้ามีซื้ออยู่ที่ระดับสูงขึ้นไปคัดลอสได้หรือว่าขายไปขายโพซิชันที่มีอยู่ออกไปก่อนแล้วรอลงมาย่อซื้อน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเหมือนอารมณ์ในตลาดน่าจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลงมากกว่าค่ะแม้แต่คุณไอรินก็บอกคุณไอรินก็ใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันฮะตอนนี้แต่ว่าใช้ผิดจังหวะไปหน่อยตอนนั้นจังหวะที่ทุกคนยังกูเรื่องของเบนเบนเนกี้นะคะอ๋ออาจจะช่วงนั้นดิบช่วงนู้นค่ะแต่การใช้ได้จริงแต่ละข่าวก็อย่างที่ที่ฉันเคยบอกคือว่ามันต้องเอามาประกอบอย่างนอนฟาร์มมันเคยเป็นข่าวใหญ่แต่พอพี่เบนมาพี่เบนก็ใหญ่กว่าก็อยู่ที่การให้น้ำหนักด้วยแต่วันนี้น่าน้ำหนักไปอยู่ที่นอนฟาร์มตัวนี้นะฮะซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าเฟดนี่จะทำอะไรกับ QED ในช่วงของการประชุมครั้งต่อไปได้ด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นประเด็นนั้นด้วยน่าจะไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าจากที่เขาคุยกันมาหลายรอบของเฟดเนี่ยน่าจะโลไปจนถึงสิ้นปีแล้วตกลงสิ้นปีใช่ไหมครับน่าจะดึงช้าๆเพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมถ้าการตัดสินใจของอเมริกาไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันกระทบกับมีผลกระทบกับทั่วโลกเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเบรกจะลดจะคงต้องทำอย่างช้าๆแล้วก็ในระยะใกล้ที่เขาตั้งธงไว้ที่ 6.5 ถึงลดได้ 7.5 ก็ยังเหลืออีกตั้ง 1% ยังอีกอ๋อตัวนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ครับค่ะเพราะว่าการจะลดลงมาสัก 0.5 นี่สำหรับเรื่องของการจ้างงานนี่เรื่องอดว่างงานนี่ไม่ง่ายไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายค่ะใช่ค่ะแต่ที่ทำวันนี้ดูยังไงก็น่าจะย่อลงนิดหน่อยค่ะเป็นไซด์เวย์แต่เชื่อว่าน่าจะย่อค่ะค่ะครับจะคัดลอตกันค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณประวันครับค่ะครับราคาทองวันนี้ก็ขยับลงไป150 บาทใช่ไหมคุณไอรินใช่แล้วค่ะก็ครั้งเดียวเองนะ
ครั้งเดียวค่ะก็ยังคงครั้งเดียวอยู่นะคะราคาทองคำแท่งตอนนี้ถ้าประกาศขายนะคะขายที่ 19,500 บาทค่ะรับซื้อที่